พี่น้องที่รักที่มีอีหม่านศรัทธาทุกท่านครับขอย้ำเตือนตัวผมเองและพี่น้องที่รักทุกท่านให้มีความตักวาให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาเพราะความตักวาต่อ Allah Subhanahu wa Taala ความยำเกรงต่อพระองค์เป็นหนทางเดียวและเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เรารอดพ้นจากฟิตนะจากความวุ่นวายจากความโง่เขลาต่างๆที่ผุดขึ้นตลอดเวลาในโลกดุนยาแต่ความตักวาเป็นสิ่งเดียวที่จะทำให้เรามีชีวิตมีเกราะป้องกันป้องกันเราและครอบครัวทั้งในโลกดุนยาและอาคิเราะห์พี่น้องที่รักที่มีอีหม่านศรัทธาทุกท่านครับชะรีอะตุลอิสลามบทบัญญัติของศาสนาอิสลามเป็นบทบัญญัติที่ส่งเสริมอย่างมากในเรื่องราวของมารยาทอิสลามส่งเสริมอย่างมากในสิทธิต่างๆที่มนุษย์ต้องปฏิบัติต่อมนุษย์ด้วยกันส่งเสริมอย่างมากในสิ่งที่เรียกว่าอัลอัคลากและอิสลามนั้นเป็นศาสนาชะรีอะห์อิสลามนั้นเป็นสิ่งที่ตั้งอยู่ในอัลกุรอานและหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมชะรีอะตุลอิสลามหรืออัคลากและมารยาทต่างๆของอิสลามนั้นตั้งอยู่ในพื้นฐานของคำว่าวะตะอาวะนูอะลัลบิรริวัตตักวาวะลาตะอาวะนูอะลัลอิซมิวัลอุดวานและพวกเท่าพวกจันจงร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความดีงามและสิ่งที่เป็นความตักวาและพวกท่านอย่าได้ร่วมมือกันในสิ่งที่เป็นความผิดบาปและการเป็นศัตรูและหนึ่งในมารยาทหนึ่งในสิทธิต่างๆในหนึ่งในสิทธิที่อิสลามนั้นได้เน้นย้ำและได้ให้ความสำคัญในเรื่องราวคือเรื่องราวของเพื่อนบ้านและสิทธิต่างๆที่คนที่เป็นมุสลิมคนที่เป็นเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ศรัทธาจะต้องให้ความสำคัญกับสิทธิและเรื่องราวของคำว่าเพื่อนบ้านเป็นอย่างมากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ได้กล่าวไว้ว่าวะอับูรุลลอฮ์วะลาตุชริกูบิฮิชัยาวะบิลวาลิดัยนิอิห์ซานาวะบิซิลกุรบาวัลยะตามาวัลมะซากีนวัลจาริซิลกุรบาวัลจาริจุนุบความว่าและพวกเจ้าจงเคารพต่ออัลลอฮ์เถิดและอย่าได้ให้มีสิ่งใดเป็นภาคีต่อพระองค์และพวกเจ้าจงทำความดีต่อผู้บนเกิดเกล้าหรือพ่อแม่ของท่านและจงทำความดีต่อผู้ที่เป็นญาติใกล้ชิดและบรรดาเด็กกำพร้าและผู้ที่ขัดสนและเพื่อนบ้านที่ใกล้และเพื่อนบ้านที่ห่างไกลนักตัฟซีรนักอธิบายอัลกุรอานได้ให้ความหมายของคำว่าวัลญาริซิลกุรบาเพื่อนบ้านที่ใกล้พวกท่านไว้ได้ให้ไว้3ความหมายด้วยกันคำหนึ่งอันแรกก็คือคนที่เป็นทั้งญาติใกล้ชิดและเป็นทั้งเพื่อนบ้านประการที่2คือเพื่อนบ้านที่เป็นมุสลิมและประการที่3คือคนที่บ้านอยู่ใกล้เราไม่ว่าจะเป็นศาสนาใดก็ตามในหลักวิชาการยังให้คำอธิบายของคำว่าวัญญาริญุนุและเพื่อนบ้านที่ห่างไกลพวกท่านได้ให้ความหมายของคำว่าเพื่อนบ้านที่ห่างไกลไว้3ประการนี้กันประการแรกคือคนที่บ้านอยู่ใกล้เราแต่เขาไม่ได้เป็นญาติใกล้ชิดเราการที่2คือเพื่อนบ้านที่เป็นคนต่างศาสนาและการที่3คือเพื่อนบ้านที่บ้านของเขานั้นไม่ได้อยู่ชิดกันเกินไปคือเขาอยู่ห่างออกไปห่างเราออกไปท่านอิมามอัลฮาฟิซอิบนุรอญับท่านได้กล่าวว่าคำว่าเพื่อนบ้านในอิสลามนั้นครอบคลุมทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นคนที่เป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมจะเป็นคนดีหรือว่าคนไม่ดีจะเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรูจะเป็นคนที่อยู่ในชาติเดียวกันหรือว่าจะเป็นคนต่างชาติและเพื่อนบ้านแต่ละคนนั้นก็มีสิทธิที่เราควรจะปฏิบัติให้เขาอย่างเหมาะสมอย่างสมควรพี่น้องที่รักที่มีมันสตาทุกท่านครับหะดีษนี้อันกุรอานอายานี้ชี้ให้เห็นว่าอิสลามนั้นได้ให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องราวของเพื่อนบ้านอิสลามนั้นไม่ได้บอกชัดเจนว่าเพื่อนบ้านนั้นจะต้องเป็นคนนู้นคนนี้แต่อิสลามนั้นได้ให้ความหมายของคำว่าเพื่อนบ้านไว้กว้างเป็นอย่างมากดังนั้นครับเราคนที่เป็นมุสลิมจำเป็นที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องราวและมารยาทที่เราจำเป็นจะต้องปฏิบัติต่อเพื่อนบ้านในทุกวันนี้ครับเราจะเห็นข่าวเห็นสิ่งตามโทรทัศน์ทุกวันว่าเรื่องราวของเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่ว่าบางคนแค่จอดรถล้ำบ้านบางคนแค่ป
ปิดเพลงเสียงดังปัญหานิดๆหน่อยๆปัญหาเล็กน้อยแต่ด้วยกับคำว่าเพื่อนบ้านครับเป็นปัญหาที่ต้องเจอกันทุกวันเป็นปัญหาที่บางทีสะสมกันบางทีจนทำให้ปัญหาเล็กๆน้อยๆขึ้นเกิดขึ้นและเป็นปัญหาที่ใหญ่ตามมาจนกระทั่งบางครั้งคำว่าเพื่อนบ้านนี่เองฆ่ากันฟันกันจนกระทั่งปัญหาไม่จบไม่สิ้นพี่น้องที่รักที่มีมาตรฐานทุกท่านครับอะดีษของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านนบีรายงานจากท่านอิบนุอุมัรรอฎิยัลลอฮุอันท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามาซาลาญิบรีลยูซีนีบิลญาร์ฮัตตาซะนันตุอันนะฮูซัยวัรริซุท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ายิบรีลยังคงสั่งเสียกับฉันในเรื่องราวของเพื่อนบ้านจนกระทั่งฉันนั้นคิดว่าเพื่อนบ้านเนี่ยสามารถที่จะรับมรดกได้พี่น้องที่รักผู้มีมาศรัทธาทุกท่านครับและอะไรล่ะครับอะไรคือสิ่งที่เราจะต้องปฏิบัติอะไรคือสิทธิที่เราจำเป็นที่จะต้องมอบให้กับเพื่อนบ้านนักวิชาการได้บอกไว้ว่าการกระทำการสิทธิที่เราจะต้องให้กับเพื่อนบ้านเนี่ยไม่ยากครับมีอยู่3ระดับขั้นด้วยกันขั้นแรกเลยถือว่าเป็นขั้นที่เรียกว่าง่ายที่สุดคือการที่เรานั้นจะไม่ไปทำร้ายเพื่อนบ้านคือการที่เราจะไม่ก่อกวนหรือทำให้เพื่อนบ้านนั้นรู้สึกรำคาญรู้สึกว่าเรานั้นไปทำร้ายเขาประการที่สองคือการที่เรานั้นจะต้องคิดดีกับเพื่อนบ้านต้องคิดว่าสิ่งที่เพื่อนบ้านทำนั้นเขาทำบางทีเขาอาจจะทำอะไรที่มันเป็นการรบกวนเราแต่ให้เราคิดดีไว้ก่อนว่าเขาไม่ได้ทำการรบกวนเราแต่เราอดทนที่ว่าที่จะใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านและประการที่สามคือให้เรานั้นทำดีกับเพื่อนบ้านและให้เกียรติกับเพื่อนบ้านประการแรกครับไม่ทำร้ายเพื่อนบ้านท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมิลอาคิรฟะลายุซิจารอฮูใครก็ตามที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และวันอาคิเราะห์ดังนั้นเขาก็อย่าได้ทำร้ายเพื่อนบ้านของเขาและท่านนบีมูฮัมมัดก็ยังได้กล่าวไว้ว่าวัลลอฮิลายุมินุวัลลอฮิลายุมินวัลลอฮิลายุมินกีละมันยารอซูลุลลอฮ์กาละอัลลซีลายะมะนุจารอฮูบิวาอิกิท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าเขายังไม่ศรัทธาฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าเขายังไม่ศรัทธาฉันขอสาบานต่ออัลเลาะห์ว่าเขายังไม่ศรัทธาบรรดาซอฮาบะห์ก็ถามว่าใครกันล่ะครับท่านนบีท่านนบีก็ได้บอกว่าคนที่เพื่อนบ้านของเขานั้นยังไม่ปลอดภัยจากความชั่วร้ายของเขาท่านอิมามอันนะวะวีรอฮิมะฮุลลอฮ์ท่านได้อธิบายหะดีษบทนี้ไว้ว่าการที่นบีได้สาบานเกี่ยวกับเรื่องนี้3รอบเนี่ยชี้ให้เห็นว่าการทำร้ายกับเพื่อนบ้านเนี่ยถือว่าเป็นบาปใหญ่และเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้กล่าวไว้ว่าสิ่งที่ท่านนบีได้เตือนไว้ว่าใครที่ทำบาปใหญ่เนี่ยการที่เขาจะได้เข้าสวรรค์เนี่ยเป็นเรื่องที่จะต้องได้รับการลงโทษก่อนเพราะว่าในหลักอะกีดะห์ของชาวอะลิสุนนะฮ์วัลญะมาอะห์เนี่ยได้บอกไว้ว่าคนที่กระทำบาปใหญ่ของกระทำบาปใหญ่ในของชาวอะลิสุนนะฮ์เนี่ยในวันกิยามะห์ถ้าเขาตายในสภาพที่เขายังไม่ได้เตาบัตตัวต่อบาปที่เขาทำเนี่ยบทลงโทษของเขาในวันกิยามะห์ก็อยู่ภายใต้ความต้องการของพระองค์หากพระองค์ต้องการที่จะอภัยโทษให้แก่เขาในความผิดบาปอันนี้พระองค์ก็จะทรงให้เขาทรงทำให้เขานั้นได้รับอภัยโทษต่อพระองค์และพระองค์ก็ได้ให้เข้าสวรรค์แต่หากว่าพระองค์นั้นต้องการให้เขาที่จะได้รับบทลงโทษในบาปที่เขาทำในบาปที่เขาได้กระทำในบาปใหญ่นี้พระองค์ก็จะทำให้เขานั้นได้ลงนรกและได้ไปรับบทลงโทษของเขาที่เขาได้กระทำไว้และหลังจากนั้นเขาก็ได้เข้าสวรรค์ของพระองค์และประการที่สองครับการคิดดีต่อเพื่อนบ้านไม่ต้องไปคิดว่าสิ่งที่เขาทำเป็นสิ่งที่เขาปฏิบัติกับเราหรือว่าสิ่งที่เขาทำในบ้านของเขาไม่ต้องไปคิดว่าเขาจะทำร้ายเราหรือเขาจะก่อกวนเราให้เราคิดก่อนว่าเขาเป็นเพื่อนบ้านเราให้เราปฏิบัติดีกับเขาท่านฮัสซันอันบัสรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้กล่าวว่าการทำดีกับเพื่อนบ้านนั้นไม่ใช่แค่การไม่ไปทำร้ายเขาแต่ขั้นสุดของการทำดีกับเพื่อนบ้านก็คือเหนือไปกว่าการไม่ทำร้ายเขาก็คือการที่เราอดทนต่อการที่เพื่อนบ้านนั้นทำร้ายเรา
และหะดีษของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านยังได้กล่าวว่าอินนัลลอฮะอัซซะวะญัลลายุฮิบบุซะลาซะตุนวะมินฮุมรอญุลจามินฮุมรอญุลละฮูญาตุฟะฮุวะยุดซีฮิวะยุซีรุอะลาอะซาฟะยักฟีฮุลลอฮุอิยาฮุบิตะฮาวัลเอามาตท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามีบุคคลอยู่3ประเภทที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานั้นทรงรักเขาหนึ่งในนั้นคือคนที่เขามีเพื่อนบ้านที่ไม่ดีแต่เพื่อนบ้านเขาก็ทำร้ายเขาแต่เขาก็อดทนจนกระทั่งเขาคนใดคนหนึ่งได้ตายได้ตายจากกันไปอะดีษนี้ชี้ให้เห็นว่าอิสลามกับความอดทนนั้นเป็นของคู่กันอิสลามนั้นได้สั่งสอนได้สั่งเสียไว้ว่าอิดฟะบิลละตีฮิอัสันให้เราทำหรือตอบโต้ด้วยกับสิ่งที่ดีกว่าให้เราปฏิบัติกับคนที่มาทำร้ายเราให้เราอดทนอิสลามเป็นศาสนาที่สั่งสอนและสั่งเสียประจำให้พวกเราคนที่เป็นผู้ศรัทธาได้มีความอดทนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาและความอดทนในการใช้ชีวิตในโลกดุนยาเพราะว่าดุนยาสำหรับมุมินนั้นเป็นสิ่งที่มาพร้อมกับการบททดสอบและประการสุดท้ายครับให้เราให้เกียรติเพื่อนบ้านและให้เราทำดีกับเพื่อนบ้านหะดีษของท่านนบีฮุรอยรอห์ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่ามันกานะยุมินุบิลลาฮิวัลยอมัลอาคิรฟัลยุกริมจารอฮูท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าใครก็ตามที่เขาอีหม่านต่ออัลเลาะห์ได้อีหม่านต่อวันอาคิเราะห์ก็ให้เขาให้เกียรติกับเพื่อนบ้านของเขาแต่ในสายรายงานนึงได้ใช้คําว่าฟัลยุฮซินจารอฮูก็ให้เขานั้นจงทำดีกับเพื่อนบ้านของเขาคำว่าอิกรอมันอิฮซานในความหมายของทางภาษานั้นอิกรอมคือการให้เกียรติอัลอิฮซานคือการทำดีนบีไม่ได้เจาะจงว่าเราต้องทำดีกับเขาอย่างไรไม่ได้เจาะจงว่าเราต้องให้เกียรติกับเขาอย่างไรแต่นบีใช้คำว่าอิกรอมันอิฮซานชี้เห็นว่าคำนี้เมื่อมาคู่กันเมื่อไรเป็นคำสั่งที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งและอิกรอมอิห์ซานและมากับคำว่าบังกะนายุมิรุบิลลาฮิวะลิยอมิลอาคิรท่านนบีสั่งใช้ให้เราทำดีต่อเพื่อนบ้านและท่านนบียังได้เริ่มด้วยว่าใครที่ศรัทธาต่ออัลเลาะห์และศรัทธาต่อวันอาคิเราะห์สำคัญมากครับคำว่าเพื่อนบ้านและในทางกลับกันถ้าเราไม่ทำดีกับเพื่อนบ้านไม่ให้เกียรติกับเพื่อนบ้านในทางกับการจะถือว่าเราเป็นคนที่ไม่อิหม่านต่ออัลเลาะห์หรือเปล่าไม่ให้ความสำคัญหรือไม่อิหม่านต่อวันอาคิเราะห์หรือเปล่าพี่น้องที่รักที่มาทุกท่านสัตยาทุกท่านครับคำว่าเพื่อนบ้านในอิสลามเป็นคำที่ยิ่งใหญ่เหลือเกินครับเพราะฉะนั้นการทำดีกับเพื่อนบ้านและการให้เกียรติกับเพื่อนบ้านจะเป็นสิ่งที่ทำให้เรานั้นได้รับผลบุญอย่างมากมายเพราะว่าการทำดีต่อเพื่อนบ้านเป็นสิ่งที่อัลลอฮฺสุบฮานุตาลาได้สั่งใช้ไว้ในอัลกุรอานและอัลฮะดีษและอีกหนึ่งสิ่งที่มีความสำคัญในเรื่องราวของเพื่อนบ้านครับพี่น้องเราต้องคอยย้ำเตือนลูกหลานของเราคอยย้ำเตือนลูกของเราว่าอย่าให้พวกเขาได้ไปก่อกวนหรือทำร้ายหรือให้ความรำคาญต่อเพื่อนบ้านเพราะผิดมากน้อยนะครับกับคำว่าลูกหลานบ้านนี้ที่บ้านไม่สั่งสอนยังไงอีมากน้อยแล้วที่คำนี้เป็นสาเหตุที่ทำให้เรื่องเล็กๆกลายเป็นเรื่องใหญ่พี่น้องที่รักที่หมายสุดท้ายทุกท่านครับเราอยู่ในยุคที่เป็นอาธิริสมานเป็นยุคที่ความโง่เขลาและความเบาปัญญานั้นบางทีสิ่งเหล่านี้จะอาจมาชนะความสัจจริงก็ได้เราเห็นในข่าวทุกๆวันนี้สิ่งที่ผุดขึ้นมาใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเสรีกัญชาหรือไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ขัดต่อหลักการศาสนาอิสลามเพราะฉะนั้นพี่น้องที่รักที่มีมาศรัทธาทุกท่านครับให้เรายึดมั่นในเรื่องราวของศาสนาให้เราตักเตือนลูกหลานของเราย้ำให้เขาเห็นถึงความอันตรายของฟิตนะต่างๆที่เราได้เห็นทุกวันในยุคเราของวันนี้เรายังได้ร่ำเรียนเรายังได้ศึกษาในเรื่องราวของศาสนาเราไม่รู้ว่าในรุ่นของลูกหลานของเราเนี่ย
พวกเขาจะให้ความสำคัญกับศาสนามากเท่าไหร่เพราะฉะนั้นวันนี้ครับในวันที่เรายังมีความสามารถพาเขามาเรียนรู้ในเรื่องราวของศาสนาพาเขามาอยู่ในวงการพาเขามาร่ำเรียนในสิ่งที่เป็นในเรื่องราวของศาสนาเพราะมันเป็นสิ่งเดียวครับที่จะทำให้เราและลูกหลานของเราและครอบครัวของเราปลอดภัยจากฟิตนะที่มันยิ่งเพิ่มขึ้นยิ่งเพิ่มขึ้นทุกวันสุดท้ายนี้ครับขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้ผมและพี่น้องที่รักทุกท่านเป็นคนที่ยึดมั่นอยู่ในแนวทางของพระองค์เป็นคนที่นำสิ่งที่เรียกว่าอิสลามมาปฏิบัติใช้และมานำหน้าในทุกๆสิ่งที่เราเจอในทุกๆสถานการณ์ที่เราเจอในสังคมอะกูลูกอลีฮาซาวัสตัฆฟิรุลลอฮัลอะซีมลีวะละกุมวะลิซาริลมุสลิมีนมินกุลลิซัมฟัสตัฆฟิรูอินนะฮูกานะฆอฟฟารา